ต้องใช้คำว่า IG แทบแตกนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับเต็ม TikTok เต็มโลกโซเชียลไปหมดเลยทั้งภาพครอบครัวระหว่างว่าที่นายกอย่างคุณทิมพิธากับสาวแอปทักษะออนแล้วก็น้องปีใหม่น้องพี่พิมพ์นะครับคือทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันที่งานหนึ่งนะครับแล้วก็มีคลิปออกมาว่าโอ้โหเดินเข้างานด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็รอกันตรงริบบ๊ายบายกันนี่เป็นโมเมนต์ที่โอ้โหหลายคนเนี่ยฟินครับซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าทั้งตัวคุณทีมและคุณแอฟเนี่ยมีกระแสข่าวจิ้นออกมานะครับแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาปฏิเสธก็ตามครับคุณผู้ชมเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งภาพทั้งคลิปเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะครับแฟนคลับกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวในการเจอกันครั้งแรกของทั้งคุณทีมพิธาและก็คุณแอฟทักษะออนโดยทางคุณทีมพิธาเองโพสต์ IG เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ธรรมดาที่ไหนต้องอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยตัวของคุณพิธาเนี่ยเป็นว่าที่นายกนะครับกำลังยุ่งอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแน่นอนว่าก็มีการแบ่งเวลาไปให้ลูกสาวน่าจะไปอีเวนต์อะไรสักอีเวนต์นะครับโดยคุณทีมพิธาเนี่ยก็โพสต์รูปลง IG ครับแท็กไปที่สาวแอปทักษะออนด้วยโดยมีการระบุข้อความบอกว่า Good to see you today หลายๆคนเนี่ยก็รอคอยครับว่าทางด้านของสาวแอปเนี่ยจะเข้ามาตอบคอมเมนต์โพสต์นี้ว่ายังไงปรากฏว่าสาวแอฟเนี่ยเข้ามาตอบเช่นกันนะครับเริ่มที่คุณแม่หมูพิมพ์ประกาก่อนนะครับหลังจากที่เห็นภาพนี้เนี่ยแม่หมูเองยังอดใจไม่ไหวครับโผล่เข้ามาคอมเมนต์ใน IG แม่หมูเนี่ยคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจ5ดวงเลยครับแล้วก็มีแฟนคลับจำนวนมากเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยและแล้วเจ้าตัวก็คือแม่ของน้องปีใหม่ก็คือคุณแอฟทักษะออนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของคุณทีมพิธาทันทีครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกราสนั่นแล้วเข้าไปกดถูกใจในคอมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นพันหัวใจดีๆครับโดยสาวแอปเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทั้งคู่เนี่ยไปงานอะไรครับทั้ง2คนนะครับก็คือไปดูคอนเสิร์ต Beauty and the Beast in Concert จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาครับบอกเลยว่างานนี้ฟินกันกระจายครับคนอวยพรกันอุ่นหนาฝาข้างสำหรับทั้งคู่ครับแต่ผมแนะนำนะครับให้ไปดูคลิปใหม่ดีๆไปดูภาพใหม่ดีว่าใครที่มากับสาวแอปทักษะออนผู้ชายคนนั้นที่ถือผ้าพันคอให้ด้วยครับ